ก้าวไกลเขาบอกว่าเขาอาจจะโคกับบ้านใหญ่ไหมในการท้าชิงการเมืองท้องถิ่นครับแต่ว่าวันนี้เขาเปิดตัวผู้สมัครที่เชียงใหม่แล้วเขาเปิดตัวแคนดิเดตหมายความว่าอาจจะมีคนอื่นจริงเหรออาจจะหรือเปล่าเขาใช้คำว่าแคนดิเดตไงอันนี้คือยังไม่ฟันธงแต่ว่าก็ผิดโผหน่อยไงใช่ไหมครับตอนแรกได้ยินเป็นชื่อเจ๊กุ้งทัศนีบูรณปกรณ์ก็คืออดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยครับเขาย้ายมาอยู่ก้าวไกลใช่และคาดว่าจะเป็นแคนดิเดตในการชิงอบจ.เชียงใหม่แต่วันนี้เขาเปิดชื่อมาเป็นพี่พันอาจชัยรัตน์เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติคนก็เลยแบบเอาละอันนี้เล่นไม้ไหนก้าวไกลเล่นไม้คือคนจากเพื่อไทยมาแล้วไม่เอาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรโอเคอันนี้ถ้าตอบเนี่ยสักคงไม่ได้ตอบว่าเราเลือกแบบหมายถึงว่ากรณีเชียงใหม่นะคะคงไม่ได้ตอบแบบกรณีเชียงใหม่แต่ว่าตอบกระบวนการการคัดสรรละกันว่าจริงๆแล้วอะพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับไหนเนี่ยเรามีกระบวนการการคัดสรรอยู่ว่าผู้สมัครเนี่ยเลือกมาทำงานร่วมกับพรรคทำงานร่วมกับพรรคแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาจากตท.อ.คือตัวแทนระดับอำเภอเคยทำงานร่วมกับทีมงานจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีเกณฑ์เหล่านี้อยู่คราวนี้ก็อาจจะตอบแทนตท.อ.หรือส่วนที่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแทรกแซงกันเขามีอำนาจในการตัดสินหรือเลือกใครเขาก็มีสิทธิ์แล้วก็เขาคงใกล้ชิดกันมากกว่าที่จะมีบางสิ่งบางอย่างอะค่ะที่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันโอเคหรือสิ่งนี้มันอาจจะยังไม่ใช่แบบนี้ดีกว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งนี้อาจจะยืนยันได้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าติดตามข่าวเนาะก็จะมีบอกว่าอะไรนะบ้านใหญ่ก็ไหลเข้าพรรคก้าวไกลหรือว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะคุณจะเป็นบ้านใหญ่คุณเป็นบ้านเล็กหรือคุณมีนามสกุลเป็นใครหรือว่าอะไรก็ตามย้ำอีกครั้งเผื่อใครเพิ่งเปิดเข้ามาไม่ได้พูดถึงกรณีของพี่กุ้งหรือว่าคุณคนที่เป็นแคนดิเดตนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องผ่านกระบวนการผ่านเกณฑ์ที่พรรควางไว้อยู่ดีไม่ใช่ว่าคุณเป็นบ้านใหญ่เป็นเบอร์ใหญ่แล้วจะใช่แล้วก็ผ่านเกณฑ์เลยแล้วก็แบบรับเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่บ้านใหญ่ก็ดูจะมีความชัวร์ในการได้แต่ถ้าคุณเป็นบ้านใหญ่แล้วคุณก็ผ่านเกณฑ์ที่พรรควางไว้คุณได้สอบผ่านตามขั้นตอนต่างๆกระบวนการต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าต่อให้คุณเป็นบ้านใหญ่คุณเป็นนามสกุลที่เดินไปไหนก็มีใครรู้จักแต่คุณก็ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของพรรคเลยอันนี้ก็คงไม่ได้ก็คือมาตรฐานตรงนี้สำคัญสุดใช่อันนี้มาตรฐานสำคัญที่สุดครับแต่นี่เล่าก็เล่าอย่างเจ๊กุ้งบอกว่าถ้าเกิดก้าวไกลไม่เลื่อนเขาอาจจะลงเองอันนี้ขัดขากันเองไหมแต้มมันก็หายไปดิก็จริงๆสักคิดว่ามันคงไม่ได้ขัดหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วประชาชนเขาก็เป็นคนเลือกเนาะครับคือไม่ได้กลัวมันใช่เราไม่เคยมีวัฒนธรรมการบอกว่าลิซ่าลงคุณอย่าลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะก็ทุกการเลือกตั้งมันคือโอกาสทุกการเลือกตั้งมันคือโอกาสของประชาชนที่เขามีโอกาสเลือกอ่ะก็ลงได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรสุดท้ายแล้วคนที่เลือกมันคือประชาชนเนาะคือเกมเราตรงไปตรงมาเลยถ้าเกิดเราเลือกคุณเราก็สู้กับคุณไปใช่ไหมใช่ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะแตกกันใช่คือผู้สมัครกี่คนเราก็ต้องสู้กันอ่ะเท่านั้นเองแฟร์ครับตอบไม่ได้เมื่อกี้ไม่ใช่ตอบไม่ได้ไม่ตอบเรื่องกระบวนการคัดเลือกแล้วพูดไปตั้งนานไม่ตอบได้ไงหมายถึงว่ามันก็ไม่มีรายละเอียดไงว่าเอ้ยต้องเป็นคนนี้ย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมตืดตืดตืดเราไม่แทรกแซงคนที่เขามีหน้าที่ก็เป็นรองโฆษกในการเลือกก็นึกว่าจะแบบอธิบายก็ไม่ใช่กรรมการที่ไปนั่งคัดเลือกโอเคมันมีแผนกของเขาก็ได้ไม่บอกป่ะก็ยอมก็ได้ยังไม่หายงอนป่วยอะไรอ่ะยังไม่หายงอนหรืออะไรไม่หายงอนแล้วไม่งอนไม่งอนหรอกตามมันแหละแล้วมีอะไรอีกมีอะไรที่บอกว่าถ้าเกิดก้าวไกลได้จริงๆก้าวไกลเป็นคนที่พูดเรื่องกระจายอำนาจมาตลอดครับไหนอธิบายอีกทีได้ไหมว่าความแตกต่างกับพรรคอื่นในการกระจายอำนาจเป็นอะไรเลือกตั้งผู้ว่าคือถ้าไปย้อนดูนโยบายของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเขาก็ยืนยันเนาะว่าเขาก็ส่งเสริมการกระจายอำนาจแต่สุดท้ายแล้วพอเรามาดูนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลเนี่ยมันกลับกลายเป็นผู้ว่า CEO อ่ะผู้ว่า CEO หมายความว่าอะไรก็คืออำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่ผู้ว่าอยู่ดีมันก็ไม่ได้ถึงอปท.มันไม่ถึงท้องถิ่นอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นมันคือการกระจายอำนาจจริงๆคือซะเองเนี่ยนั่งในอนุงบประมาณของห้องปกครองหมายความว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดเนี่ยเข้าห้องนี้เนาะจำนวนแบบเยอะมากแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่า
ล็อกของการเราในฐานะคนต่างจังหวัดอะล็อกของการที่การพัฒนามันไปไม่ถึงภูมิภาคอะมันอยู่ตรงไหนอะมันคือการที่งบประมาณมันไม่ส่งถึงอะงบประมาณมันไม่ได้ถูกส่งถึงแล้วก็การที่คุณตั้งงบประมาณมาบางครั้งคุณไม่ได้รู้ถึงปัญหาของพื้นที่ด้วยซ้ำอะนึกออกไหมบางทีคือคุณของบมาตั้งงบประมาณมาเนี่ยบางทีคุณก็แค่แบบปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้น5ปีที่แล้วมันเคยขอมาก็ขอกันมาซ้ำเอ้ย5ปีผ่านไปปัญหามันต้องอัปเดตบ้างนึกออกปะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่จะให้คนที่เขาอยู่ในท้องถิ่นจริงๆรับผิดชอบกับส่วนนี้จริงๆเป็นคนที่สามารถจัดการการบริหารจัดการบริหารงบประมาณได้มันคือดีที่สุดอะค่ะนึกออกครับฟีลเดียวกับไอ้พี่ตำรวจอะที่เขาพูดให้กระจายอำนาจไปแบบสอนอแบบสอพอต่างจังหวัดใช่ป่ะในพื้นที่ที่สุดอ่ะจะรู้ปัญหาส่วนใช่ใช่คือคุณไม่มีทางหรอกต่อให้คุณเป็นคนที่เก่งแค่ไหนคุณไม่มีทางรู้เท่ากับคนที่เขายืนอยู่ตรงนั้นหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งเนี้ยที่เซนรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่แค่ไหนนะคะคือการที่คนที่อยู่ในคนที่มีอำนาจอยู่ส่วนกลางนั่นแหละคือการที่กล้าที่จะคลายอำนาจเหล่านั้นส่งไปบ้างได้ครับเดี๋ยวถามบอกคนดูก่อนว่าใครอยากถามอะไรพี่ลิซ่าก็ส่งเข้ามาได้ครับ ใครอยากด่าได้เหมือนกันครับในอันนี้คุณลิซ่ามั่นหน้านักหรอเฮ้ยอันนี้อะไรเขาเปลี่ยน ไม่มีนี่อะไรสงสารคุณกุ้งออกข่าวไปทั่วประเทศแล้วว่าจะลงให้ก้าวไกลอันนี้ก็ยืนยันก็เป็นกระบวนการครับใช่มันก็เป็นกระบวนการเดี๋ยวอาจจะมีคือจริงๆแล้วพี่กุ้งน่าจะแจงเหตุผลได้ดีที่สุดเพราะพี่กุ้งเองก็บอกว่าทราบตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่ารายละเอียดซึ่งก็ยังไม่ได้ดูข่าวที่เขาคุยกับคุณสรยุทธ์ว่าเขาแจงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงไม่มีใครได้รับรู้เหตุผลดีเท่ากับตัวพี่กุ้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังยืนยันว่ามันมีกระบวนการค่ะครับแต่พี่กุ้งก็ตอบโอเคบอกว่าตอบแล้วเคารพเขาก็ไม่ได้แบบกระบวนการต่างชาติพักไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรเขาตอบสุภาพเรียบร้อยใช่ไม่มีอะไรแต่มีแยบๆว่าอาจจะไปลงกับแบบปกติเขาเป็นการเมืองท้องถิ่นเบอร์ใหญ่อยู่แล้วไงอาจจะไปลงกับแก๊งนั้นก็ได้ใช่ถ้าคิดว่าไม่ว่าผู้สมัครจะมีเท่าไหร่มากแค่ไหนยิ่งเป็นโอกาสของประชาชนที่เขาได้เลือกนะอย่าคิดว่ามันต้องหัวกันเราลงคุณอย่าลงหรืออะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นการดูถูกประชาชนมากเกินไปยิ่งถ้าเกิดว่าเราก็มั่นใจในศักยภาพของเราเขาก็มั่นใจในศักยภาพลงไปเลยค่ะไปแข่งกันตรงนั้น